Welcome everyone to Juno Sway Just Commentary. So we're gonna do a video, of course, from Real Peach featuring Zivas. Of course, guys, thank you so very much for requesting that we react to this video. Please don't forget to subscribe, like, and share. If you want me to react to the video, leave a comment down below, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video. And this one has English subtitle also. Boo! Happy Halloween! Happy Halloween! ยังไม่ถึงวัน Halloween. Not yet. แต่เดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่มีแต่เรื่องผีๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหนังผีเกมผีลดราคาทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นผีมาเกี่ยวข้องปกติเนี่ยผมเป็นคนนึงที่ไม่เชื่อเรื่องผีวิญญาณหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรก็ตามถึงผมจะแอบกลัวผีจริงๆก็ไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยสักครั้งจนกระทั่งวันที่ผมได้ไปเจอเหตุการณ์นึงที่ทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนไป ย้อนกลับไปเมื่อตอนผมเรียนอยู่ปี1คณะสถาปัตย์ เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้อาศัยอยู่ที่หอพักผมมีรูมเมทคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนจากคณะเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนจากโรงเรียนเก่าผม ด้วยผมสมมุติให้เขาชื่อว่าซิบาสชีวาสละกันเราสองคนมีบางอย่างที่คล้ายๆกันนั่นก็คือเราสองคนไม่เชื่อเรื่องผีเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมทำงานอยู่กับชีวาสที่ wow. ตอนนั้นค่อนข้างดึกแล้วเป็นเวลาประมาณ4ทุ่มได้เราสองคนก็หาเรื่องคุยเล่นกันไปเรื่อยเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเครียดเกินไปจนอยู่ดีๆชีวาสก็พูดขึ้นมาว่าพีทรู้ป่ะเราเคยได้ยินมาว่าเคยมีนักศึกษากระโดดตึกตายที่คณะเราด้วยนะโอ้ boy จริงเหรอตรงไหนอ่ะ in this room ที่เป็นดินตรงมุมหลังลิฟต์ตรงนั้นป่ะเขาบอกว่ามันเป็นที่เดียวที่ปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่ขึ้นเออสงสัยพาลงเขาคงกลัวไม่กล้าไปรดน้ำมากกว่านั้น พูดแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะพูดจาลบหลู่แล้วผีจะมาหลอกเหรอเปล่าไปล้อพะโลงแบบนั้นน่ะเกิดเขาได้ยินขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เดินมาด่าหรอกแม่เราสองคนก็ต่างคุยกันเล่นๆแบบไม่ได้คิดอะไรหลังจากเราสองคนทำงานเสร็จเราก็กลับหอด้วยกันเนื่องจากตอนนั้นมันดึกมากแล้วเราสองคนก็เลยต่างทำธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วต่างคนก็ต่างรีบเข้านอนขณะที่ผมกำลังจะเคลิ้มหลับไปจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากหน้าห้องของเราผมหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาด้วยความงงเงี้ยตีสองครึ่งผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเพื่อนจากโรงเรียนเก่าของผมบางทีเขาก็มาขอนอนห้องเดียวกับผมเพราะว่ารูมเมทของเขาบางทีก็นอนกรนหรือบางทีก็พาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่ห้องเพื่อนของผมคนนี้ก็เลยจะมาขอนอนด้วยตลอดผมลุกออกจากเตียงเดินไปหน้าห้องมองไปข้างนอกผ่านรูตาแมวโอ้ boy ไม่มีใครอยู่ผมรู้สึกโมโหนิดหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะมีใครมาเล่นตลกอะไรตอนนี้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็กลับไปนอนต่อผมหลับไปได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงเคาะดังจากหน้าประตูเหมือนเดิมผมมองไปที่ชีวาสเขายังหลับสนิทอยู่ Zivas is gone he's sleeping ผมพยายามข่มตานอนทำเป็นไม่สนใจแต่ว่าเสียงนั่นมันก็ดังไม่หยุดผมก็เลยตัดสินใจเดินไปหน้าห้องอีกครั้งเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เห็นก็มีเพียงแต่ emptiness nothing ผมเปิดประตูไปดูข้างนอกห้องเพื่อเช็คให้แน่ใจ I'm not opening the door I'm not opening the door ทางขวาก็ไม่เจออะไรตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกกลัวนิดหน่อยแต่ผมก็บอกตัวเองว่าผีมันไม่มีจริงหรอกผมก็เลยกลับมาที่เตียงแล้วก็ข่มตานอนเพื่อที่จะหลับอีกครั้งแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นผมได้ยินเสียงอีกครั้งดังมาจากบริเวณหน้าประตูแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงเคาะประตูห้อง What was it แต่มันเป็นเสียงของเท้าที่ค่อยๆก้าวอย่างช้าๆและที่สำคัญมันดังมาจากข้างในห้องตาของผมเห็นเงาอะไรบางอย่างอยู่ที่มุมห้องผมไม่แน่ใจว่ามันคือเงาของอะไรกันแน่เพราะว่าในห้องตอนนั้นมันโอ้ boy มากแต่ you don't want to look และสายตา you don't want to turn on look ความมืดแต่ขณะนั้นผมเริ่มรู้สึกตัวว่าร่างกายของผมมันขยับไม่ได้สายตาของผมเริ่มปรับตัวกับความมืดผมเริ่มมองเห็นเงาชัดขึ้นเรื่อยๆผมเห็นเป็นเงาของหญิงสาวคนนึงแต่สิ่งที่ผิดแปลกก็คือข้อต่อของเธอไม่ว่าจะเป็นแขน oh, มันบิดงออย่างผิดรูปไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปผมพยายามกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ But you can't say anything ร่างกายของผมมันwow. ไม่ได้ This happened to me too I once had this experience ผมรู้สึกได้ว่าร่างของหญิงสาวคนนั้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้จะถึงตัวของผมมากขึ้น wow. ทีจนในที่สุดผมก็ทนไม่ไหว But you can't say anything ออกแรงเฮือกสุดท้ายและในที่สุดผมก็คิดว่าถ้าเราแต่งเรื่องผีมาเล่าให้คนดูฟังเนี่ยมันก็น่าสนุกดีนะผมก็เลยตัดสินใจทำวิดีโอนี้ขึ้นมาจบแล้วแล้วก็แฮปปี้ฮาโลวีนโอ้ my god
Yo, that is creative. โอเคๆๆทุกคนใจเย็นๆคิดคำนึงครับมันจะเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ต้องน่ากลัวสักนิดนึงอ่ะไม่มากก็น้อยไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันหรือเปล่าเพราะว่าผมก็แค่อยากทำ That was actually intense จริงๆผมก็อยากเล่าเรื่องผีที่ผมเจอมาจริงๆเหมือนกันนะ That was intense แต่ว่าในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเจอผีเลยสักครั้งเดียวผมก็เลยต้องแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเล่าให้ทุกคนฟังยังไงล่ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีชีวาสมาแจมด้วยเล็กน้อยซีวาสขอขอบคุณที่ชีวาสที่นี่ด้วยนะครับหวังว่าคงไม่มีน้องๆคนไหนเนี่ยเอาผมไปจิ้นกับชีวาสใช่ไหมครับ Zivas well Zivas here has จะไปชวนนายสุภาพมาแจมด้วยดีไหมครับหรือถ้าอยากให้ผมแจมกับใครเนี่ยก็ลองบอกผมไว้ในคอมเมนต์ด้วยกันนะครับ I'm not quite sure if it's the same Zivas that I usually react to from you guys' requests แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน Wow Okay guys SoThis is actually quite intense. That seems so real, but seriously, I have had experience. Like it's called sleep anomia or something like that. In the Caribbean, we call it cockmare. So it's like you feel like someone is either choking you or someone is standing over you, and you're seeing the person, and you're screaming in your mind, but nothing's coming out from your voice or from your mouth. You can't move your body. So what he's saying, I've actually experienced it about 3 times in my teenage years. This is quite scary. Usually, what works, well, not usually, every time this happens, when I reach the point that there's nothing else I can do and I feel like I need to just be free from this bondage or the ability to shout or scream or to get up from the nightmare or whatever you call it, I would usually literally call her, Jesus! And literally, I would wake up because it's like everything I try moving my hand. Sometimes my brother, I try calling out to my brother. I hear myself screaming, but I cannot let out the words. So this story, it really got me because I felt like I've experienced this. So I really thought it was true, but I felt the story, some of you might have experienced it. Of course, let me know in the comment section if indeed that you've experienced something similar to what Real Peach was saying in this story, okay? Thank you for your questions. Subscribe, like, and share if you want me to react. Leave a comment down below. Thank you so very much. Bye, guys.